วาระดีทีนี้นะครับขออวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะครับคณะผู้บริหารและพนักงานทางเศรษฐกิจนะครับให้ช่วยเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยตลอดไปครับขอบคุณครับขออวยพรนะครับให้กับสายเศรษฐกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านานครับขอบคุณครับครบ42ปีพอดีนะครับปีนี้ฐานเศรษฐกิจขอแสดงความยินดีมากๆครับเพราะว่าฐานเศรษฐกิจอยู่คู่กับบ้านเมืองไทยและอยู่คู่กับเศรษฐกิจไทยนะครับขอให้เดินทางไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่รุ่งโรจน์ของเมืองไทยกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้นำเสนอข่าวที่ดีแบบนี้ขึ้นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็พัฒนารูปแบบแพลตฟอร์มนะคะในการนำเสนอข่าวให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างทั่วถึงค่ะยังไงขอให้ฐานเศรษฐกิจอยู่กับเราไปนานๆค่ะขอบคุณค่ะสยามพิวัฒน์นะคะที่เป็นเจ้าของสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามนะคะขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ42ปีของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้ฐานเศรษฐกิจอยู่เคียงคู่คนไทยทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านและมีคุณภาพกับสังคมไทยตลอดไปค่ะครบรอบ42ปีฐานเศรษฐกิจนะครับต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นสื่อคุณภาพแบบนี้นะครับอยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขออวยพรให้ฐานเศรษฐกิจนะคะนำเสนอข่าวสารข้อมูลแม่นยำถูกต้องเหมือนเดิมนะคะและขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเติบโตต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะใน42ปีฐานเศรษฐกิจนะฮะ
ขอให้ยืนหยัดมั่นคงแล้วก็คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอให้ฐานเนี่ยนะคะทำหน้าที่สื่อนะคะที่ช่วยเรานะคะนำทางต่างๆให้ประชาชนนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและด้านต่างๆนะคะประชาชนอยู่คู่กับกลุ่มเป้าหมายตลอดไปนะครับขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับฐานเศรษฐกิจในโอกาสที่ครบรอบ42ปีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหารทีมงานนะคะทุกท่านในการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะขอบคุณค่ะก็ขออวยพรหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจในโอกาสที่ครบรอบ42ปีการที่คุณมาอยู่ได้42ปีถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ปีต่อนี้ไปของฐานเศรษฐกิจเป็นปีที่จะมั่นคงเป็นสื่อที่มีคุณภาพต่อไปเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับก็คุณสารล้ำซ้ำแล้วก็เมืองไทยบางชีวิตขอเป็นกำลังใจให้ชาวฐานเศรษฐกิจทุกๆคนนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทางฐานเศรษฐกิจที่เป็นสื่อที่มีคุณภาพนะคะก็ขออวยพรให้อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ในวันที่ครบรอบ41ปีย่างเข้าสู่ปีที่42เราก็ยังมั่นใจครับแล้วก็ยังต้องฝากความหวังไว้กับฐานเศรษฐกิจนะครับว่าจะเป็นสื่อมวลชนที่เป็นที่พึ่งเป็นหลักของคนในวงการธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศตลอดไปครับ